สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตข่าวสารของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับมีข่าวอะไรกันมาอัปเดตกันบ้างครับก่อนที่จะไปข่าวกันแบบเต็มๆต,ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคมาเริ่มกันครับสำหรับข่าวแรกก็น้นๆกันนะครับสำหรับ3ข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวของทาง m ม s เ s สเออร์ซิลี้ลดวนเลยนะครับในเรื่องของปัญหาต่งตางๆนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้เรื่องแรกเนี่ยเป็นบทวิเคราะห์จากกาสครูสนะฮะซึ่งเป็นกูรูฟุตบอลของอังกฤษนี่แหละนะครับ ที่ชอบออกมาวิเคราะห์แล้วผมชอบเอามาให้รับฟังกันนะครับเขาพูดนะฮะว่าแล้วเขาก็เชื่อว่าทางอูเนมารีเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยทางเมสออร์ซิลออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับโดยทางครูสเนี่ยบอกมานะครับว่าข่าวลือทั้งหลายเนี่ยจากสื่อโดยทั่วไปเนี่ยบอกว่า เมสโอซิลเนี่ยเป็นส่วนเกินของทีมภายใต้การคุมทีมของอูนเอเมอรี่ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้มันไร้สาระมากนะครับเอเมอรี่เป็นคนที่ฉลาดกว่านั้นนะแล้วก็โอซิลเองก็ยังเป็นนักเตะสําคัญของทางอาร์เซนอลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นคือทั้งหมดนะครับแบบสรุปแบบคร่าวๆที่ทางแกรสคูกเนี่ยเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับคือมันยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะปล่อยตัวเมสซิโอซิลนะครับซึ่งถ้าปล่อยเนี่ยนะฮะพูดในกรณีที่ถ้าปล่อยนะ ปล่อยก็น่าจะมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทีมหลายๆทีมอย่าง p ีเก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็ไบยูนิลิคเนี่ยก็เคยมีข่าวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มัน,ม,นมันยังอีกยาวไกลนะครับอนาคตยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะถ้าพูดในเรื่องของนักเตะคนสําคัญของทางอาร์เซนอลที่กําลังจะมีข่าวย้ายทีมเนี่ยก็คงเป็นไอรอนเนมซี่ซะมากกว่านะครับ,นะรบก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะฮะเรื่องแรกของโอซิลนะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับกูรูของฟุตบอลอังกฤษเช่นเดียวกันอย่างโทนี่คาสคาริโนนะครับได้ออกมาวิเคราะห์นะฮะถ้าหากอูนแมเรีเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลตั้งแต่เมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับเมซุตอซิลเนี่ยจะไม่ได้รับสัญญาค่าเหนื่อยมหาศาลแบบตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับมีเหตุผลว่าอย่างไรนะครับเขาออกมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างนะครับเรามาฟังกันนะครับซึ่งคาสคาริโนบอกว่า ผมเนี่ยคิดว่าทางอูนิเมอรี่เนี่ยอยู่กับทางอาร์เซนอลก่อนหน้านี้เพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็เบซุตโอซิลจะไม่มีวันได้รับสัญญาใหม่ที่มีค่าเหนื่อยสูงแบบนี้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วนี่คือสโมสรที่ไม่ใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยอยู่แล้วมาก่อนนะครับแล้วก็เอเมรี่เองก็แบบเป็นคนที่ไม่นิยมการลงทุนสูงๆด้วยนะครับเพื่อมัดใจนักเตะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นคือปรัชญาของอูนเ,เมรี่นะครับ ต่อมานะครับทางคาสคาลิโนบอกว่าแต่สิ่งสำคัญคือโอซิลเนี่ยไม่สามารถทำให้ผู้จัดการทีมคนนี้เห็นว่าเหมาะสมที่เขาเนี่ยจะได้รับโอกาสเปส็น11ตัวผู้เล่นหรือว่าเป็นตัวจริงได้เลยนะครับแม้จะถูกส่งในเกมล่าสุดพบกับไบรตันก็ตามเหตุผลก็เป็นอย่างที่อูนเวอรี่บอกกันไว้ก่อนนั้นนั่นแหละนะฮะเขาต้องการเห็นอะไรมากกว่านี้สาหรับเมซูสโอซิลโดยไม่สนว่าจะเป็นนักเตะแบบตัวเก่าหรือว่าตัวสาคัญนะครับ หรือว่าเป็นนักเตะแบบมีที่พลในทีมวัย30ปีก็ตามนะครับที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาอย่างมากมายประสบความสําเร็จหรือว่าคว้าแชมป์นู่นนี่นั่นมาขนาดไหนก็ตามนะครับเรื่องนั้นอูนเนอมาที่ไม่สนนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของอาร์เซนอลณเวลานี้จะต้องใช้พลังงานสูงในการวิ่งไล่กดดันหรือว่าเพลสเข้าใส่คู่แข่งอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะฮะคำ <c oughs> ถามคือโอซิลทาได้ไหมแบบนั้นนะฮะนั่นคือ สิ่งที่โทนี่คัสกาลิโนวิเคราะห์กันออกมานะครับก็ไอน,นี้แฟนบอลาอ์เซนคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับในเรื่องของทางเออเบซัสเออร์ซิลนะครับอ่าประเด็นข่าวเนี่ยนะฮะหน้าเว็บลิงก์เนี่ยผมเอาเอามันเป็นช่วงเออในช่วงที่เขาวิเคราะห์ในระหว่างเกมพบกับไรตันนะเพราะว่าในลิงก์ข่าวเนี่ยมันไม่มีนะฮะผมพยายามหาแล้วนะครับเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับมาเป็น ภาพประกอบนะครับผมโอเคข่าวนี้ก็จบกันไปทีนี้ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยครับก็เป็นนักเตะของทางไบรตันอย่างปรากาสกอสนะฮะจอมทัพของไบรตันตัวเก่งเลยนะครับก็ได้ออกมาปกป้องเมสซิเ์ซิลพย์เมคเกอร์ของทางอาเซนอลครับว่าไม่ควรที่จะโดนตำหนิในเรื่องของท่าทางระหว่างกาันการทำการแข่งขันนะครับหรือวว่าสไตล์ของแกนะครับมันอาจจะแบบเหมือนแบบนักเตะไม่ทุ่มเทอะไรประมาณนั้นนะครับ กรอสเนี่ยได้ออกมาปกป้องอย่างไรนะครับกรอสบอกว่าเออร์ซิลเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะที่มีในเรื่องของเทคนิคการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งหาใครที่จะมาเทียบได้ก็คงยากเหมือนกันนะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะผมได้ยินคนตําหนิในเรื่องของลักษณะการเล่นของเออร์ซิลเวลาลงทำกันขันอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับฟุตบอลสักเท่าไหร่นะครับนะักฟุตบอลแบบนี้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการแสดงออก แตกต่างกันออกไปนั่นแหละนะครับทางกรอสกล่าวต่อนะครับกรอสกล่าวว่าแต่ผมเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ผลการแข่งออกมาดีอยู่เสมอนั่นแหละนะครับพยายามทุ่มเทแล้วอะไรประมาณนั้นแม้ว่านัดนั้นเนี่ยทีมจะมีฟอร์มโดยรวมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพียงแค่ลักษณะการเล่นหรือว่าท่าทางของเออร์ซิลที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ถูกใจคนที่เห็นเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกีฬาฟุตบอล เรื่องของฟีเท้านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับซึ่งถ้าหากคุณเทพมากพอเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพูดมากอีกแล้วนะครับใช้การเล่นบอกแทนได้ทุกอย่างทั่นแหละนะครับย้ออีกครั้งครับมนุษย์คนเราเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรเอาเรื่องนี้มาตำหนิเมซุสเออซิล er เลยนะครับอย่าตำหนิเด็ดขาดนะฮะเพราะว่านี่คือสุดยอดนักเตะที่มีประสบความมีประสบการณ์แล้วก็มีความประสบการ์สำเร็จ มากมายบนโลกของฟุตบอลนะครับในระดับทีมชาติแล้วก็ระดับสโมสรด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดนะฮะของทางปากาสกอสนะฮะที่ได้ออกมาปกป้องในเรื่องของเมนเชสเตอร์ซิลนั่นเองนะฮะก็จัดไปครับสามข่าวสำหรับเออร์ซิลนะครับเต็มๆกันครับแต่ละคนก็วิเคราะห์ออกมาแตกต่างกันเนาะบางคนก็คิดว่าเอ่ออย่างครูดูคนแรกก็บอกว่าเออร์ซิลน่าจะได้อยู่ต่อครูดูคนที่สองบอกว่า เออร์ซิลน่าจะโดนปล่อยนะฮะหรือว่าเชิงแบบคงไม่ได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดอูเนเมวัี่เข้ามาทำทีมเร็วกว่านี้นะครับหรือว่าปรากาสกอรออกมาปกป้องนะครับหลายๆอารมณ์แล้วกันในเรื่องของเออร์ซิลนะครับในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องของไอรเอเรมซี่นะครับสถานการณ์ชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าณเวลาเนี้ยเรมซี่เหลือสัญญาไม่มากแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งฤดูกาลเท่านั้นเองทำให้เขามีโอกาสเปิดกว้างมากครับที่จะย้ายออกไปร่วมทีมอื่นๆในยุโรปนะฮะ ในบิ๊กทีมในยุโรปนะซึ่งสถานการณ์การต่อสัญญาเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังยืดเยื้ออยู่ซึ่งไอน,นี้ก็ไม่รู้ว่าาร์เซนจะยื่นอีกรอบตอนไหนนะครับแต่ดูท่าทางมันก็มีเปอร์เซ็นต์การย้ายค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูในวินาทีสุดท้ายนะครับผมอยากให้ดูในช่วงวินาทีสุดท้ายมากนะฮะบ,บางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับออตอนนี้ทีมที่ให้ความสนใจออร์ดอนนมซี่มียูเวนตุสนะฮะ ปชนะครับมีเอ่ออินเตอร์มิลานเอซีมิลานนะครับแล้วก็เชลซีไบรจ์มิวนิกด้วยนะครับสำหรับไอรอนนัมซี่นะฮะแล้วก็ทีมหลายๆทีมในยุโรปนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมว่ากันไปบางข่าวก็บอกว่าไอรอนนัมซี่ได้มีการติดต่อไปอยังปชแล้วนะครับตัวแทนนะมีการเข้าพูดคุยแล้วแล้วก็น่าจะได้ค่าตัวสักประมาณ10-20ล้านยูโรมั้งถ้าผม จำจำข่าวไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมอ่านผ่านๆนะฮะมันเป็นข่าวคอสิกันซึ่งดูทรงก็น่าจะมีความเป็นไปนได้เพราะว่าปชก็มีเงินอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะติดในเรื่องของกฎการเงินนิดหน่อยนะฮะอาจจะมีค่าเหนื่อยที่ยื่นให้ก็น่าจะเป็นค่าเหนื่อยที่เขาต้องการพอดีแหละนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยหรือว่ายูเวนตุสล่ะที่งบประมาณก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับสำหรับยูเวก็มีความเป็นไปได้นะฮะไอ้น,นี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่า ทีมมันน่าสนใจทั้งนั้นอ่ะอย่างที่ผมว่ากันไปอ่ะมีทีมอะไรบ้างนะครับบาเยนก็น่าสนใจนะเพราะว่าบาเยนอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเลือกได้นะฮะแฟนบอลอเซนอลก็อยากให้เออร์ซิลอยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละแต่ก็ต้องพูดในเรื่องของความเป็นจริงนะครับว่านักเตะม,มันไม่ต่อสัญญาพอไม่ต่อสัญญาสัญญาหมดมันก็ต้องแยกย้ายถูกไหมครับในเรื่องนี้นะต้องต้องอธิบายกันให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปช่างให้ไม่สุดเออไม่ใช่ไม่สุดเออร์ซิลนะฮะ ไม่ใช่ว่าผมไปแช่งให้ทางไอรอนเนมซี่เนี่ยย้ายทีมนะครับนะก็ว่างันไปตามนี้แล้วกันนะครับเออมีเพิ่มเติมด้วยอุณหบดีได้แจ้งถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับสั้นๆครับไม่มีอะไรมากมายอุณหบดีแจ้งว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยคือการมีสมาธิกับสโมสรแห่งนี้นะครับมันไม่ง่ายสําหรับไอรอนเนมซี่เลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะต้องพูดคุยกับเขานะครับแล้วเราเนี่ยต้องการฟอร์มที่ดีของเขาเพื่อช่วยทีมของเรานั่นเองนะฮะ นั่นคือทั้งหมดนะครับที่อยู่ในมาดี้พูดออกมาในครับในเรื่องของทางอาร์เอนมซี่นะฮะโอ้ผมจะสับสนกับเออร์ซิลแล้วก็ไอาร์เอนมซีนะขออภัยด้วยเพราะว่าเขาทางเออร์ซิลเนี่ยมันเยอะนะครับก็เลยอาจจะสับสนนิดหนึ่งนะครับอ่ะในเรื่องประเด็นข่าวต่อมาที่น่าสนใจครับเป็นในเรื่องของการนํานักเตะเข้ามานะครับมีการรายงานออกมานะฮะว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยกับทาง เอเย่นส่วนตัวของทางบานกากองกลางของทางเซบิยานะครับแล้วก็จะเดินทางมาลอนดอนในสัปดาห์นี้เพื่อเจรจากันย้ายทีมเป็นที่เสร็จสับนะครับในช่วงมกราคมก็น่าจะมีการเปิดตัวนะฮะแล้วทางอาร์เซนอลยินดีจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่18ล้านปอนด์ด้วยนะครับสำหรับเวลานี้ บันีดก้าอายุ30ปีแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะฮะในระดับเวทียุโรปนะฮะเพราะงั้นซื้อมาก็น่าจะใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ว่า18ล้านปอนด์เนี่ยนะครับ30ปีเนี่ยนะฮะผมดูทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่า18ล้านปอนด์ซื้อปีทุ่มซื้ออเมรอนหรือว่าตัวอื่นดีกว่าไหมนะฮะในความคิดผมนะนะครับ18ล้านปอนดนี่ซื้อ ซื้อได้หลายตัวนะถ้าเอาในระดับเกรดที่ไม่ใช่ท็อปเพยเยอร์นะครับหรือว่าไปเอาดาวรุ่งที่อย่างคิสเตียมบาบอนอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอาไปไปจ่ายดูนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอ่ะโอเคบันเนกาน่าจะมีความสนิสนมกับทางอูเนเบรีเขาอาจจะเชื่อใจได้นะครับก็เลยอาจจะซื้อมาแล้วก็มาเป็นตัวแทนในดอลัมซี่ด้วยเพราะว่าดอัมซีก่กำลังที่จะมีข่าวย้ายใช่ไหมครับอันนั้นก็ เป็นข่าวกันออกมาแล้วก็บวกกับความคิดของผมด้วยนะผมคิดว่าน่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้นะครับในความคิดผมนะไม่ใช่ว่าบริก้าไม่ดีนะบริก้าก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าใจเย็นๆหน่อยนะครับรอตัวเลือก,กอื่นก็น่าจะได้เจไ,ได้เจอของดีแหละเราก็ประมาณสิบดล้านก็น่าจะได้แบบระดับเอออาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมว่าไปอ่ะคืออาจจะไม่ใช่ท็อปเพยเยอร์แต่มันก็ต้องมีแหละสักคนอ่ะนะฮะอืม ส่วนประเด็นเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันเดสเปเรรามีข่าวเชื่อมโยงอีกแล้วนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะฮะล่าสุดครับมีการรายงานออกมานะฮะว่าทางแมนเชสเตอร์เตดตอบรับข้อเสนอของทางอาเซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเอเวอร์ตันเวสต์แฮมเชลซีเข้ามาด้วยนะครับแต่ดูภาษีแล้วเนี่ยแน่นอนครับ อาร์เซนอลน,น่าจะมีภาษีดีกว่านะครับแล้วก็สไตล์การเล่นสไตล์การคุมทีมของอุนเนอรเบอรี่เนี่ยมันดูเหมาะสมกับอันเดสเปเรล่านะครับซึ่งอ่ะอันนี้ผมพูดในเชิงของผมเป็นแฟ,แฟนบอลแมนยูด้วยนะครับผมก็จะบอกให้ว่าดูวเนี่ยถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปเลยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยมันมันโกงค่าตัวไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับอันเดสเปเรล่าเนี่ยเพราะว่าสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับซึ่งสัญญาฉบับใหม่ย,ยังไม่คืบหน้าเพราะว่าตอนเนี้ย อีกอย่างหนึ่งแมนยูยื่นไปก็ไม่รู้ว่าจะการันตีได้หรือเปล่าในเรื่องของโอกาสนะครับถึงแม้ว่าโซชาจะเข้ามาทําทีมแล้วก็ตามนะแต่นักเตะยังไม่มั่นใจนะครับซึ่งถ้าเกิดอร์เนอลซื้อมาได้นะครับมันก็ถือว่าผมคิดว่าเข้ากับระบบอูนเอเมอรี่นะเพราะว่านักเตะอะไร,รเนี้ย ดาวรุ่งรายนี้ตามมุมมองของผมเนี่ยเป็นนักเตะที่มีฝีเท้านะครับมีศักยภาพดีพอที่จะเล่นให้กับทีมใหญ่ๆนะแล้วก็อนาคตรุ่งแน่นะครับทัศนคติอะไรก็โอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาขาดเนี่ยก็คือในเรื่องของโอกาสเท่านั้นเองนะครับโอกาสภายใต้การคุมทีมของกุนซือของแมนยูหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้รับเลยนะครับสำหรับนักเตะร,รายนี้แต่ว่าถ้าเกิดแฟนบอลอาร์เซนอลอยากติดตามผลงานไปดูตอนที่เขาเล่นให้กับบลีกสเปนนะครับ สองทีมจากลีกสเปนนะฮะก็ล่าสุดก็เป็นบาเลนเซียแหละฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะฮะเป็นตัวสําคัญของทีมด้วยนะครับอาจจะลงตัวสำรองบ้างแล้วก็บางนัดลงตัวจริงบ้างแต่โดยรวมก็คือว่าคือเล่นจนแบบบาเลนเซียอยากอยากซื้อถาวรอ่ะนะฮะแต่ว่าแมนยูไม่ขายนะครับนั่นแหละนะฮะคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดทางอาเซนอลมีช่องว่างที่จะคว้าตัวได้ก็เอาเถอะนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบ ผมไม่ได้หมายถึงว่าเอ่อเป็นการถ่ายนักเตะที่แบบไม่ได้ใช้หรือว่าของเหลือนะคืออันเดสเปเรราไม่ใช่ของเหลอนะฮะผมยืนยันเลยว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าเป็นดาวรุ่งที่มีฝีเท้าน่าติดตามนะครับคือพูดเนี้ว,ว่าอาร์เซนอลอาจได้ของดีเลยผมคิดว่าได้ของดีแน่เพราะว่าในเรื่องของสไตล์การเล่นต่างๆผมชอบนะฮะก็ถ้าเกิดซื้อมาได้ผมก็เชียร์นะครับเชียร์ให้อาร์เซนอลซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าสงสารนักเตะเหมือนกันเพราะว่านักเตะ มันรอโอกาสมาหลายปีแล้วแล้วมันก็ไม่ได้รับโอกาสนะครับอย่างที่ผมว่ากันไปแหละมันดีมันดีเลยหลายๆอย่างมันมีการพัฒนาหลายๆอย่างแต่ว่าขาดเพียงแค่โอกาสการลงสนามเท่านั้นนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ